ตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่ที่ร้อยต้นสนแกลเลอรี่นะครับที่จัดงานเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณโป่งซึ่งเป็นพันธรักษ์ของงานนี้นะครับสวัสดีครับคุณโป่งสวัสดีค่ะคุณโป่งช่วยพูดถึงคอนเซปต์ของ Prism ที่มาที่ไปได้ไหมครับค่ะนิทรรศการนี้เนี่ยชื่อว่า Prism นะคะซึ่งผมได้ชื่อนี้มาจากการที่คิดว่าถ้ามีศิลปินจาก2สาขาเนี่ยเข้ามาทำงานด้วยกันมาคอลลาโบเรตกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างพอมีอะไรเกิดขึ้นมามากกว่า1อย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่เรามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมีบางสิ่งบางอย่างแตกกระจายออกมาเหมือนกับเปรียบไปก็เหมือนกับมีแท่งปริซึมอยู่แล้วมีแสงส่องผ่านเข้ามาแล้วมีสีที่กระจายออกไปนะคะซึ่งไอเดียนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคอลลาโบเรชันในตัวงานเท่านั้นแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยพิเศษมีศิลปินที่ทำศิลปะการแสดงเข้ามาก็เท่ากับว่าเรามาเพิ่มมิติอีกอันหนึ่งให้แก่ตัวแกลเลอรี่สุดท้ายโป่งใช้เวลาเตรียมงานนานไหมก็ประมาณ 2-3 เดือนนะคะคือนับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็ในระหว่างนั้นก็มีการพบปะกันอยู่ตลอดระหว่างศิลปินทั้งสองคนนะคะแล้วก็คือทางคิวเรเตอร์ด้วยนะคะก็ค่อยๆ develop ไอเดียมาพร้อมๆกันในกระบวนการตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวกรกิจช่วยบอกคอนเซปต์เกี่ยวกับรูปถ่ายนี้ให้พี่ฟังได้ไหมได้เลยโอเคโอเคมีงานอยู่4ชิ้นครับในโชว์นี้ชิ้นแรกเป็นดรออิ้งที่ดรออิ้งด้วยวายกับเท่าบุหรี่ชิ้นที่2เป็นวอลเพนติ้งซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกกลับไปอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ชิ้นที่3เนี่ยเป็นภาพถ่ายแล้วก็ชิ้นที่4เป็นออบเจกต์ก็คือหนังสือทั้ง4ชิ้นเนี่ยได้ทำในพื้นที่แล้วก็ในช่วงเวลาที่คอลลาโบเรทกับคุณพิเชษก็คือคุณพิเชษเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ของคุณพิเชษเนี่ยนะฮะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของคอนฟลิกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ผมก็เอาประเด็นตรงนี้เนี่ยมาสร้างเป็นเนื้อหาของงานของตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดเป็นคู่ขนานระหว่างงานของผมกับงานของพี่พิเชษแล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยทำงานในแง่ของการลำดับขั้นตอนความคิดและการสร้างงานจากประเด็นของภาพถ่ายเป็นหลักก็คืองานที่กรกิจทำก็มีเป็นโฟโต้นี่โฟโต้ของโฟโต้นี่ก็เป็นโปรเซสหนึ่งคืองานชุดนี้เนี่ยเคยแสดงเมื่อปี2006เป็นภาพที่เคยแสดงมาแล้วแล้วก็ในภาพนี้ก็มีเนื้อหาอยู่ประมาณหนึ่งในแง่ของครอบครัวในแง่ของความเป็นครอบครัวเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมมีปัญหาในครอบครัวในเรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเหมือนกับเจ้าของบ้านก็เลยเข้าไปขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ในการถ่ายทอดเนื้อหาหนึ่งของความเป็นครอบครัวนี้งานชุดนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าโฮมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จัดกับพี่เชษใช่ไหมกองกิจรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากแค่ไหนอ่ะรู้สึกว่ามันคอมพลีทอ่ะมันสมบูรณ์ในแง่ของขั้นตอนการทำงานตอนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยรูปแบบมันเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์มันเป็นการทดลองแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้บอดี้จริงจังซึ่งงานแบบนี้มันอาจจะต้องการบอดี้ที่มันจริงจังแล้วก็หนักแน่นกว่านี้อีกในแง่ของงาน political artขอบคุณมากนะครับกรกิจสำหรับที่มาคุยกับพี่วันนี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งคุยกับพี่พิเชษฐ์ก่อนชื่อนะครับที่เป็นนักแสดงของนิทรรศการนี้ที่ชื่อว่าพระพิฆเนศเสียงงาครับสวัสดีครับพี่พิเชษฐ์ครับพี่พิเชษฐ์เดี๋ยวขอก่อนที่จะคุยเรื่อง performance เนี่ยขอไปคุยเรื่องประวัติของพี่คร่าวๆก่อนได้ไหมครับครับใช่คือได้ทำ research มาพี่จบที่จุฬาลงกรณ์ใช่ครับแล้วพี่ต่อไปที่ผมได้ทุนไปเรียนที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กใช่ไหมแต่ตอนที่พี่เรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่แบบเป็นคนที่อยู่นอกกรอบมากใช่ไหมคือแบบตอนนั้นตอนที่มีครูคนหนึ่งที่สอนโขนของพี่อ่ะอยากให้พี่เล่าถึงจุดนั้นคือผมเรียนกับคุณครูตั้งแต่ผมอายุ16ครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็ผมคิดว่ามันเจอกันด้วยความบังเอิญแล้วก็คุณครูเนี่ยอยากมีลูกศิษย์แล้วผมก็ตามคุณครูไปสอนที่บ้านมันก็เลยเกิดการถ่ายทอดที่เป็นเหมือนกับวิธีการแบบโบราณนะฮะคือเด็กเข้าไปเรียนที่บ้านแล้วมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมาตลอดแล้วพี่เชยก็ไปที่ได้ทุนไปเรียนที่นิวยอร์กใช่ครับได้เรียนทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับทางด้านดานซ์อ๋อด้านดานซ์อ๋อแต่ก่อนนั้นพี่เป็นโขนแบบเต็มที่ใช่ไหมครับเต็มที่เลยฮะก็คือเรียนแบบประเพณีเลยก็คือแบบเทคนิคอลสกิลแบบใช่ใช่ใช่แต่เวลาพี่แสดงมันอย่างหลายๆครั้งเนี่ยพี่คิดว่าผมคิดว่าแบบมันคงจะใช้คิดไม่ออกหรอกที่บางทีมือของเราเนี่ยก็จะสามารถเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับแล้วก็เท้าของเราเพราะคือตอนแรกที่ขึ้นเท้ามาเนี่ยคนไทยผมว่าที่เขาอู๋เท้ามาเลยแต่พอเราไปดูสภาพนี่มันเราไม่มีคำว่าเท้าอ่ะเรามีคำว่านี่คือส่วนหนึ่งของร่างกายผมคิดว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้คนไทยเนี่ยต้องหันกลับมาคิดนะว่าจริงๆแล้วโขนเราเนี่ยมันคือดานซ์ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ทุกส่วนในร่างกายเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นภาษาผมก็เลยหยิบเอาส่วนที่เป็นแค่ส่วนเดียวคือเท้ามาให้เห็นว่าการใช้เท้าของเราเนี่ยมันมีภาษาแล้วมันมีความสวยงามสูงมากคือสิ่งที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเราเรียกมันว่าperformance หรือ theater เรามันหัวใจของมันก็คือว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนพื้นที่เดียวกันอยู่คือ space เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่หรือกำลังเต้นอยู่เนี่ยผมกำลังส่งอะไรบางอย่างไปหาคนดูถ้าผมเข้าไปสู่สมาธิเนี่ยสิ่งที่ผมส่งจะไปถึงเขาแล้วคนดูจะรับสิ่งนั้นทันทีมันเป็นศิลปะประเภทนี้โดยเฉพาะแล้วก็อยากจะพูดถึงโครงการของพี่ครับชื่อที่ชื่อว่า Life Studio ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วพี่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับLife Work เนี่ยเริ่มต้นประมาณ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วใช่ครับเพื่อทำให้เป็น Company Dance จริงๆจังๆให้ได้ในประเทศนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มี Company Dance ที่เป็นแบบว่า Professional เลยผมก็เลยพยายามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีธีมหลายๆธีมในLife Work ใช่ไหมครับใช่แล้วผมไปดูหลายๆอันนี้มันน่าสนใจมากคืออยากจะรู้ว่าธีมพวกนั้นพี่เชษฐ์คิดได้ยังไงครับอยากจะฟังแนวคิดตรงนี้ครับผมคิดว่าผมมองคือเวลาผมมองอะไรเนี่ยผมจะมองเป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งคือในละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบก็คือว่าหนึ่งมันต้องมีฉากรักมันต้องมีฉากเศร้ามันต้องมีฉากที่เป็นต่อสู้มันต้องมีฉากที่เป็นแบบว่าลึกลับซับซ้อนหรือว่าชั้นนักตัวอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการที่ผมเขียนประเด็นต่างๆหรือสร้างงานต่างๆว่ามันจะต้องมีความหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วก็คำถามสุดท้ายพี่พิเชษฐ์รู้สึกไงที่ได้ collaborate กับกรกิจนะฮะที่ทำงานเพราะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่กระโดดข้ามไปอยู่อีกส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่ตีความในเชิงของศิลปะแตกต่างกันผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเพราะว่าตอนนี้คนในเทอม visual arts คงจะรู้จักพี่มากขึ้นในระดับหนึ่งใช่ไหมครับครับเพราะว่าปกติพี่ก็จะแสดงต่างประเทศตลอดใช่ไหมครับครับโอเคพี่เชยก็พี่มีอะไรครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบางทีงานศิลปะมันไม่จำเป็นที่ต้องมีคำตอบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับงานศิลปะอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมคิดว่ามันที่ประสบความสำเร็จคือมันทำให้เราคิดแล้วมันทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้นที่จะรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวสมองของเราครับขอบคุณที่ชมครับ